พญานาคผมไม่ได้วิ่งก่อนฮะอันนี้อยู่ใต้องค์พ่อท่านเลยนี่ท่านคลายน้ำหรือมนต์ทิพย์ให้เรานี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยนะใครได้รับบ้างฮะผมมาโดนละเต็มๆนะนี่หรือพ่นน้ำคลายน้ำเป็นน้ำมนต์ชโลมใจชโลมทิพย์ออกมา นี่บรรยากาศนะผู้ชมที่วัดท่าไม้เนี่ยมีอะไรสวยๆเยอะนะถ้าใครไม่เคยมาก็จะมาได้ที่นี่เห็นไหมนี่บรรยากาศนะก็จะมีหลายสีหลายแบบหลายแตกต่างนี่สวยนะสวยมากนะครับสวยมากนี่อยู่ด้านหลังนะเมื่อกี้ผมนับแล้วอ่ะเป็น11นะอ๋อ11เสียงนะผู้ชมเอาผู้ชมนับดีๆเลยเนี่ยนับ11เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตตภีแห่งนี้เลยนะนี่เห็นไหมนี่บรรยากาศให้ผู้ชมให้ได้ชมตรงนี้ใช่ไหมจะสวยงามมากเห็นไหมสวยงามจริงๆนะมันหายากนะฮะท่านผู้ชมที่ผมไปมาทุกสารทิศเหมือนกันเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยจะเป็นสายบูสายพญานาคสายคำชะโนดต่างๆเนี่ยไม่มีใครที่เขาสร้าง11เสียงนะครับวัดไหนที่ดังๆถ้าผมไม่ไปถ้าไม่มีนะสาธุนะนี่เห็นไหมนี่ก็ห้ามปีนป่ายเข้าไปนะไม่ใช่เห็นช่องแล้วจะปีนกันไปได้ทั่วไม่ได้นะปีนไม่ได้บรรยากาศนะผู้ชมบรรยากาศที่วัดเนี่ยบางคนไม่เคยมาเป็นเพราะทำเมียนาคไว้หลายตนแล้วก็ทำไว้เยอะมากเห็นไหมบางคนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะให้ดูทางเนี้ยเห็นไหมก็จะด้านเนี้ย11เสียงโดยตรงนับแล้วไม่ผิดพลาดนะนี่คือบริวารต่างๆที่อยู่นะครับบริวารต่างๆที่อยู่เห็นไหมสวยงามนะผู้ชมนะก็จะมีเนี่ยองค์ใหญ่มากแล้วก็มีบริวารต่างๆตรงนี้นะผู้ชมมีบริวารต่างๆมีหลายคนหลายท่านเนี่ยมากราบไหว้ได้นะท่านไม่ได้ยกเว้นใครให้เข้าหรือไม่เข้าเปิดเป็นสาธุชนคนใจบุญเข้าได้หมดนะครับอันนี้ก็อีกองค์นึงนะองค์นี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่องค์เนี้ยถ้ามุมมองตรงนี้ก็สวยเห็นไหมถ้ามองตรงนี้ก็จะสวยงามสง่างามเห็นไหมอะไรที่ทำพญานาคเนี่ยแทบทั้งหมดเลยนอกจากเว้นที่เขาสูงๆอ่ะเขาทำอยู่แต่ว่าการสัญจรการสร้างมันจะลำบากก็จะมีคนมาขอพรมาปฏิบัติต่างๆอันนี้ก็จะเป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำเป็นอาคารนี่แหละแต่ท่านประดิษฐ์ประดอยให้เป็นถ้ำมีน้ำตกมีอะไรเข้ามาด้วยเห็นไหมมุมนี้ก็สวยนะดูมีบารมีดูมีตบะมากมีคนเข้ามาถือศีลกินเจแสดงข้อต่อดวงชะตาโอ้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่นี่หรอสวยเนาะนี่ธรรมชาติจริงอ่ะนี่ธรรมชาติของต้นไม้ขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็องค์หนึ่งที่หางท่านก็สอดใส่เข้าไปในนู้นเดินนะโอ้โหสวยงามท่านประดิษฐ์ประดอย
นะพ่อปู่อันนี้เขาตั้งชื่อไว้พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชนะนะครับการสักยันต์ลายมือต่างๆนี่เขาจะเป็นถ้ำนะผมไม่อยากเข้าไปเยอะเข้าไปลึกแล้วก็เดี๋ยวสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีมันก็จะดีดกลับคนไหนก็แชร์ข้าดูผมอยู่ภาพไปเดี๋ยวจะส่องมุมไหนเดี๋ยวผมเจาะให้ทุกมุมแล้วนี่อันนี้เป็นมุมด้านข้างตรงนี้นะถ้าตรงนี้คือสุดอันนี้เป็นกุฏิเจ้าวาดอ่ะกุฏิส่งไม่ใช่เจ้าวาดอยู่นะนี่ข้างนี้จะเป็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำอยู่ด้านเนี้ยจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลยาวลงไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ว่าได้นะครับเพราะทะลุกันได้ไปผ่านวัดท่ากระบือด้วยจะเป็นน้ำตกสวยงามนะนะครับตรงนี้เป็นท่าน้ำเป็นน้ำตกส่วนมุมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะมุมนี้ถ้าดูอย่างนี้ก็จะสวยมีบารมีไม่แพ้กันท่านผู้ชมที่ชมอยู่เห็นไหมท่านสร้างจัดภูมิทัศน์ได้ดีตรงนู้นก็จะเงาตรงนี้ก็จะเงาเห็นไหมสวยงามไหมท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะตรงนี้อยู่ที่วัดท่าไม้ครับสมุทรสาครนะในเขตพื้นที่สมุทรสาครแต่จริงๆแล้วพื้นที่ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เข้ามาลึกจากถนนใหญ่นะเด็กเขากลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปลาเฉยเด็กน้อยกลัวนี่เด็กไม่เคยเห็นแบบพญานาคเห็นอะไรนี่นะเขาก็จะกลัวนะอันนี้เขาก็ทำเป็นกำแพงนะทำเป็นกำแพงแล้วก็เป็นน้ำตกแล้วก็มีน้ำเห็นไหมนี่ก็จะเป็นออกสไตล์ของมณฑปนะนี่ก็จะเป็นเห็นไหมเขาจะเข้าไปขอพรพระปู่ฤาษีอันนี้ก็จะเป็นที่รูปปั้นเกจิหลายท่านหลายองค์ที่อยู่นะเจนี่บรรยากาศท่านผู้ชมมีหลวงปู่รุ่งนี่เห็นไหมหลวงปู่รุ่งเนี่ยท่านเป็นรูปปั้นที่ในเขตพื้นที่เนี้ยนะหรือหลวงพ่ออุเทนเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีรูปเกจิท่านอาจารย์หลายๆรูปหลายองค์ที่อยู่ที่นี่นะอ
พื้นที่ตรงนี้ถือว่ากว้างนะถือว่ากว้างพอได้เลยนี่เห็นไหมพ่อพญานาคที่นี่เขาไม่มีจุดให้เลี้ยวคดที่จะรอดหรือใส่ตู้ใส่สตังอะไรก็ตามไม่มีนะตรงนี้จะไม่มีครับอันนี้ก็จะอ้อมไปด้านนู้นนี่เป็นร้านค้าเขาทำน่ารักเห็นไหมมีอะไรบ้างผู้ชมอย่างที่เห็นนะเขาจะมีหลายมุมนะของพ่อพญานาคที่อยู่ที่นี่มีร้านกาแฟเหมือนร้านคาเฟ่อะนะถ้าทำจริงๆแล้วใครเป็นคาเฟ่ได้สวยเยอะๆนะที่เขาทำสไตล์เนี่ยเหมือนสไตล์คาเฟ่นะก็กึ่งวัดนิดนึงนะท่านผู้ชมเห็นไหมเขามีตุ่งด้วยไม่ต้องไปเชียงใหม่แล้วนะมีตุ่งเดินผ่านได้เห็นไหมสวยงามมีคนเข้ามาเที่ยวนะครับตุ่งก็จะไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะมีร่มมีตุ่งถ่ายรูปก็จะดูสวยหล่อคนดูได้เลยว่ามาเชียงใหม่เจ้านะครับนี่บรรยากาศนะผู้ชมนะที่วัดท่าไม้วัดท่าไม้เนี่ยมีมุมแล้วก็มีฐานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือความร่มรื่นเยอะไม่ร้อนแต่ว่าต้องรถจอดไกลนิดนึงนะรถจอดไกลจะเดินเข้ามานะคนที่เขาศรัทธาอ้าวหลวงพ่ออย่างนี้เองนะกราบนิมนต์ครับหลวงพ่อนะกราบสวัสดีหลวงพ่อท่านแอบมองเราอยู่ท่านผู้ชมสาธุสาธุฐานที่ต่างๆอยู่ตรงนี้นี่นะครับตอนนี้อยู่ที่วัดท่าไม้นะครับผมก็จะพาว่าตั้งใจจะพาผู้ชมเนี้ยให้ช่วยเที่ยวทั่วแผ่นดินไทยเลยทุกซอกทุกมุมนะทุกวัดวาอารามจะมีเวลาขนาดไหนยังไม่รู้เอาเท่าที่ได้เนาะนะเวลามันเร็วมากนะที่นี่เขาจะใช้แรงงานเมียนมาเยอะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมป่าเวสุวรรณนะมีป่าแบบป่าเวสุวรรณก็ยมทูตอ่ะนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ที่เนี่ยถึงคนไม่ค่อยมาไลฟ์ที่บรรยายเยอะหรอกเพราะมันมีเสียงเพลงอยู่เสียงเพลงมันจะไปติดลิขสิทธิ์เพลงเขานะครับนี่อีมุมหนึ่งนะนี่มุมนี้ก็จะไปทางนี้ใครที่มาที่นี่ก็ถือว่าสบายใจได้นะถ้ามาดูดวงเนี่ยไม่รู้ว่าเขารับดูดวงมานะหรือจองคิวก็ไม่แน่ใจวันได้กี่คิวไม่ทราบแต่ว่าไม่ได้ดูง่ายๆจะมาแล้วจะมาดูเหมือนหมอทั่วไปตามวัดวาอารามตามบันไดอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีทางนะ
นะบรรยากาศท่านผู้ชมบรรยากาศอย่างเงี้ยหายากแล้วมันร่มรื่นนะท่านผู้ชมว่าไหมมันดีตรงที่มันร่มรื่นนะครับเอาตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักอยู่หน้าดีไหมอันหลังอันข้างนี่ไงโหตัวนี้น่ารักมากเลยเนี่ยจำได้เลยเออนี่แหละตัวนี้แหละจ็อกเกอร์นะเขาเปลี่ยนหน้าได้เยอะมากนะท่านผู้ชมลิขสิทธิ์ล้วนๆเลยเนี่ยนะผมไม่ได้เปิดนะเขาเปิดนะแต่ว่าถ้าผ่าน YouTube ผ่านช็อตไปหรือระบบไหนก็ตามติดลิขสิทธิ์หมดครับเพราะเขาเปิดมาจากทาง YouTube เหมือนกันเขาเปิด YouTube มันก็จะติดลิขสิทธิ์ YouTube ด้วยกันแหละนะเนี่ยต้นแบบฉบับเขาทำนี่รถม้าลำปางนะจะไปนั่งได้นะนี่ขับได้นะเออจะต้องเปลี่ยนม้าแค่นั้นเองเขาขับกันอยู่มันก่อนอารมณ์ดีๆเขาเปลี่ยนม้าที่นี่เขามีม้านะมีม้ามีอะไรครบองค์ประชุมเลยนะอันนี้ก็จะไม่ได้ไปชมที่นี่มีหน้าพระสวยมากหน้าพระแต่ละองค์เขาเนี่ยสวยใหญ่โตมโหฬารมโหรีเลยนี่นะองค์พ่อรองห้าผมเทียบองค์พรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วจะบนเขาจะมีพระด้วยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยใครมาถ่ายไม่ไปเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับสวยงามสวยงามแบบฉบับของเลื่อนตำแหน่งให้แล้วแต่ก่อนก็ให้จอดรองเท้าข้างล่างอันนี้เขาเลื่อนให้ขึ้นมาจอดด้านบนได้นะอ่ะก็เพิ่มตำแหน่งบรรยากาศท่านผู้ชมนะอยู่มุมนี้ดูแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมถามว่าเดี๋ยวนี้วัดท่าไม้เงียบไหมก็นิดหน่อยนะผู้ชมนะเงียบหน่อยไม่ปังเหมือนแรกๆนะผู้ชมถือว่านิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นด้านบนมีพระองค์พระนอนอยู่ท่านผู้ชมเคยมานี่วัดท่าไม้นะผู้ชมนะนี่ความสวยงามความสง่างามโดดเด่นเห็นไหมสวยงามนะให้หล่อพระเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยงามไหมผู้ชมสวยงามนะแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนเขาก็สวยเดี๋ยวไปชมเผาเลยไม่แน่ใจนะกินเหม็นหล่อพระเลยนะอ๋อเผาสีพระว่าแล้วกินมันไม่ไหม้นี่นะผู้ชมในบรรยากาศโอ้ในสวยนะเห็นไหมเพราะลงรักปิดทองสวยงามมากผู้ชมถ้าดูเนี่ยมันก็ยังไม่สวยถ้ามาดูตาเปล่าจะสวยมากนะถ่ายภาพได้ถ้าไม่ได้ห้าม
นั่นคืออะไรอันนี้เป็นพระพุทธสายญาติท่านผู้ชมนะคือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านหรือจะเรียกคนเหล่านี้คือพระนอนนะพระนอนอย่าไปปลุกท่านสวยงามท่านผู้ชมที่วัดท่าไม้ครับท่านเจ้าคุณหรือหลวงพ่ออุเทศเนี่ยนะเขาเรียกกันแบบบ้านๆนะวัดท่าไม้นะตอบพระใครที่ถามมาวัดท่าไม้ครับสาธุจะสาธุให้ทำให้รวยนะหลวงพ่ออุเทนนะกี่ได้คุยท่านให้ทำให้รวยให้มั่งให้มีศักดิ์มีสีบารมีพื้นแบบนี้โอ้โหมันร้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแดดเพิ่งลงไปอ่ะเดี๋ยวเดินไม่ได้เลยนะร้อนมากโอ้ร้อนแบบถอดรองเท้าไม่ได้นะรองเท้าเดินไม่ได้ถ้ารองเท้าเดินนี่ร้อนฉ่ำเลยฮะที่นี่เขามีช้างงามด้วยอยู่ตรงข้างนอกนะช้างเป็นๆนะช้างเป็นๆช้างเป็นๆThank you.
ห็นไหมเนี่ยอันนี้ช้างหลวงปู่ทวดนะเขาจะมีช้างอยู่เห็นไหมช้างหลวงปู่ทวดบรรยากาศอย่างเงี้ยเรียกว่าหายากนะผู้ชมนะเพราะบรรยากาศหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปแบบหนึ่งด้วยหลักการแล้วเนี่ยท่านผู้ชมใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเนี้ยในด้านของศิลปินดาราต่างๆเนี่ยโดยมากเขาก็จะพึ่งดวงนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าอันนี้เขาทำจำลองไว้ให้นะพระโพธิสัตว์หรือเป็นหลวงปู่ทวดนะครับจริงๆแล้วช้างนะที่บารมีแบบหลวงปู่ทวดเนี่ยองค์นั้นไม่อยู่แล้วช้างอ่ะแต่ว่าเขามีองค์ใหม่มาเอามาไว้วัดนี่แหละฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมช้างเป็นนะช้างเป็นครับนี่เขาจะมีสิงสารสัตว์เยอะไม่ยากรู้จักเรื่องราวดีๆนะครับอันนี้เดินรอบแล้วนะก็เนื้อที่ก็ไม่เยอะนะสัก4ไม่รู้ตรงไหนอีกนะแต่ว่าก็รู้ว่าเดินมานี้ก็มาสักหลายไร่แล้วนะนี่พุทธเจ้าแล้วก็บูรณะทำเต็มที่ทำดีนะผู้ชมนะทำดีทำดูสวยงามอลังการความยิ่งใหญ่แต่ละอย่างแต่ละทิศแม้สถานที่ที่ปักดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยจะสวยแล้วก็ใหญ่นะไม่ใช่เอาอะไรมาก็ได้ไม่ใช่ท่านทำดีหลวงพ่อท่านตรงนี้น้ำไม่มีแต่ว่าถามว่าเป็นช่องทางน้ำไหลไหมนี่สำหรับคนปีชงถ้าดูแล้วกันคนปีชงปีนี้ที่วัดท่าไม้นะมีอะไรบ้างเนี่ยจอฉลูมะเมียมะโลง
มะโรงพญานาคนี่แหละนะใหญ่มะโรงรายวิเขาจะถูกเรื่องวันเดือนปีเกิดนี่บรรยากาศที่เขามีเลี้ยงงัวไว้งัวเป็นงัวกระทิงก็มีเห็นไหมโอ้มันโผล่มาได้นี่หว่าเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวเล็กกระปวกแค่นั้นเองครับนี่กระทิงนี่ทิงดุแน่ไม่ต้องกลัวหรอกออกดีไหมอ่ะเนี่ยนี่กระทิงนะกระทิงแน่นอนนะไม่ใช่ไงเห็นไหมตัวกระทิงถ้าคนไม่เคยเห็นกระทิงดูเลยมันก็คล้ายงูแต่เขามันจะสั้นแล้วมันก็อย่างเงี้ยเขาไม่จะบ่มบ่มนะมานี่เลยมองหน้าหน่อยนี่นะผมสั่งได้เห็นไหมเนี่ยก็มีช้างก็มีนะแคลเซียมมีแคลเซียมกินด้วยโอ้โหแน่นอนไปนี่ตัวอยู่นานแล้วตัวเก่าแก่แก่จะอยู่นี่มีเลขเบอร์ด้วยนี่เขาเพิ่งไปถ่ายมานะโหหวยเพิ่งออกไปด้วยอะไรวะ6 7 6 7 6มันก็จะมีช้างเห็นไหมอย่างนี้มีจะไปดูช้างนี่ไงช้างนี่ช้างช้างต้องมีผู้ดูแลมันนะโอ้เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสีให้ด้วยผมว่าไอ้เหล็กที่ออกอย่างเงี้ยไม่ทันมันหรอกช้างแรงมันเยอะมากแรงมันมากมายเนี่ยช้างแน่นอนปีอื่นไม่ได้เนี่ยช้างเห็นไหมกี่ปีแล้วหนุ่ม59ไหมความว่า59ปีเหรอ59โหเยอะนะอยู่ได้เป็นร้อยเหรอเป็นตัวใหญ่ๆบางทีอายุน้อยเนาะอันนี้เยอะๆนะ59เนี่ยอายุมากอันนี้อายุ59คุณผู้ชมเนี่ยน้องเขาดูแลเขาไม่ได้ล่ามันด้วยนะเนี่ยเขาปล่อยมันนะพี่ชาวเห็นไหมจะดูเขาอยู่มากนะดูปากเขาอ่ะนักบิดประจำหมู่บ้านนิ่งดีวะเออจะดูอายุมากดิน่ะเขาป้อมป้อมเนาะเออทางอายุมากก็จะป้อมป้อมมัน
ายุมากมันก็จะอีกแบบหนึ่งอายุเปรี้ยวๆมันก็จะดังมันก็จะตึงนะมันนิ่งดีเนาะตกใจหมดช้างเป็นนะช้างเป็นนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ดุกระดิ่งเพศผู้นะเพศผู้โอ้จะกินอะไรเนาะจานกินกล้วยเอ้ยมันกินไอ้นี่เป็นกล้วยโอ้ป้าก็ยังสาขับรถมานะทลายไหมเห็นไหมผู้ชมนี่เป็นช้างที่เป็นเพศผู้นะผมว่าเขามาพักฟื้นนี่นะช้างเนี่ยนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะท่านผู้ชมอยู่ที่วัดท่าไม้เนี่ยเขามีครบแล้วมีหัวช้างมีกระทิงมีอะไรครบหมดแล้วตอนนี้เออมีช้างคู่บารมีท่านเห็นไหมเนี่ยมาคุยกันหน่อยสิเห็นไหมโอ้เห็นนะเนี่ยนี่แหละอ้อยอ้อยหญ้าเนี่ยเห็นป่ะเขาอาหารให้มันเอากินกินเออมันเลือกด้วยเลือกอย่างไรเขาเลือกไงแม่โอ้เนี่ยโอ้หยิบทีละอันนะเห็นไหมเขาหยิบทีละอันเขาเลือกเอาหลาดนะเนี่ยมันยาวแล้วตีนเหยียบแล้วดีนะเอาละ
ทักทายนะรู้จักทักทายครับอาจารย์ช่องไหนครับช่องดิจิตอลทีวีอะไรนะครับดิจิตอลทีวีดิจิตอลทีวีเลยช่องไหนครับช่องดิจิตอลทีวีเลยครับช่อง YouTube ช่อง YouTube จ้าชื่อช่องอะไรครับดิจิตอลทีวีฮะดิจิตอลทีวีโอ้มันฉลาดดึงเนาะที่ช่องไม่ขออนุญาตขอถ่ายได้ไหมอาจารย์ครับโอ้มันฉลาดว่ะฉลาดมากช้างนี่ก็เหมือนเขารู้อ่ะนะเขาฉลาดไลฟ์อีกเครื่องเนี่ยทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยเหรอ YouTube อย่างเดียวฮะตอนนี้ฮะ YouTube อย่างเดียว YouTube ทำไม3เครื่องเลยครับ โอ้ YouTube 3เครื่องเลยเหรอใช่ๆ3ช่องเลยเหรอผมมีเป็น10ช่องอาจารย์โอ้10ช่องมี10ช่องเลยใช่สร้างรายได้ไกินน่ะช้างบางทีเขาอายุมากเนาะอายุมากเขาจะกินไม่เหมือนช้างวัยรุ่นช้างวัยรุ่นเขาก็จะทานเร็วทานเร็วมากนะครับเป็นบรรยากาศโดยนอกโดยรอบเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นรูปโซลูเซลนะเป็นโซลาร์เซลล์ที่เขาทำเป็นแทนหลังคาหมดเลยอ่ะนะคุณผู้ชมเป็นโซลาร์เซลล์ที่ทำเป็นแทนหลังคาก็กันแดดแล้วก็รับแสงอาทิตย์ด้วยโหใครที่มีอาหารนะจะมีอะไรเนี่ยเอามาให้ช้างได้นะเอามาให้ช้างทานได้นะครับให้ช้างได้ทานแล้วก็เขาจะเลี้ยงเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาแหละแต่ว่าเราทำบุญให้สัตว์เพราะสัตว์เนี่ยมันต้องกินไม่กินฟางอ่ะเนาะมันจะกินอาหารสดนะท่านผู้ชมกินอาหารสดเห็นไหมบรรยากาศตรงเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบนี้นี่นะครับอันนี้เป็นงูนะเป็นงูที่เขาไว้โชว์ให้ดูอ่ะเหมือนก็ให้คนทำบุญละผู้ประสาชาวบ้านอ่ะช้างก็เหมือนกันเอามาโชว์ให้ดูแล้วก็คนจะได้ถ่ายชีวิตโคกระบือหรือทำบุญก็ได้นะอย่างเงี้ย
ถ้าเขาไม่ให้ดูเนี่ยเขาต้องเก็บที่มิดฮะจะไม่ให้คนถ่ายภาพหรือไม่ให้ดูเนี่ยต้องเก็บที่มิดเก็บไว้ในห้องน้ำเก็บไว้ในกระเป๋าอะไรของเขาก็ได้แต่นี้เขาให้ดูท่านผู้ชมเราก็เลยเผยแพร่ภาพให้ดูว่าเนี่ยเขามีสัตว์ที่ใครที่จะถ่ายชีวิตโคกระบือนะแต่เลี้ยงต่างๆเนี่ยนะท่านก็ถ่ายมานะหลวงพ่อท่านเมตตาท่านก็ถ่ายมาเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศให้อาหารมันจะกินนะกินฟางมันไม่กินหญ้าสดจะกินฟางกินฟางอย่างเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมท่านจะกินฟางถ้ามีฟางให้เขากินเขาก็จะกินฟางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่งัวนะอยู่วัดท่าไม้นะใครจะมาเลี้ยงงัวเอาหญ้ามาถ่ายให้โคกระบือได้นะติดต่อหลวงพ่อเขาได้เลยนะครับนั่นก็เหมือนกันนะฝั่งนู้นก็เหมือนกันเขากำลังโอ้จังหวะดีเขาให้อาหารพอดีผมก็ได้เห็นไว้ไหมมันต้องกินอาหารตลอดนะมีหลายตัวนั้นผู้ชมมีหลายตัวท่านก็ต้องเป็นพละนะต้องจ้างคนเลี้ยงต้องเป็นพละต้องหาอาหารให้มันหาอาหารมันหาหญ้าให้มันนะหาฟางหาอะไรให้มันกินมันออกมากินเองไม่ได้ไม่รู้จะไปกินที่ไหนโอ้ไม่เคี้ยวในของสารเนาะเคี้ยวหยาม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 เลยโอ้ทีนี้สาจางแกหิวอ่ะตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่มันดิ้นรนโอ้มันหิวไหมมาควายก็หิวต่างก็จะหิวมากคุณผู้ชมเนี่ยพอได้เวลาอาหารเขาอ่ะหลายตัวเนี่ยนะ20ตัวได้มั้ย1 2 3 4 5